และช่วงนี้เชิญรับฟังหน่งนาทีกับกปทครับการขับรถลุยน้ําขณะที่จานเบรกร้อนก็จะทําให้จานเบรกนั้นคดหรือว่าบิดตัวต้องทําการเจียนจานด้วยเครื่องมือเจียนจานเบรกซึ่งทําได้2วิธีนะคะ คือการถอดจานเบรกมาเจียนด้วยเครื่องเจียนจานซึ่งแบบนี้ต้องใช้ค่าแรงสูงและอาจจะต้องมีการเปลี่ยนจารบีลูกปืนล้อใหม่ซึ่งเสี่ยงต่อเศษฝุ่นผงเปลกปะปนกับการประกอบจานเบรกคืนและการใช้เครื่องเจียนจานแบบประชิดล้อซึ่งไม่ต้องเสียเวลาถอดจานเบรกและลูกปืนล้อแต่ว่าความเที่ยงตรงนั้นไม่แน่นอนขึ้นอ,อยู่กับสภาพของดุมล้อและลูกปืนล้อว่าจะหลวมหรือว่าคดหรือไม การเจียนจะทําให้จานเบรกนั้นบางลงจานเบรกที่บางก็จะทําให้เกิดการแตกราวและโคดได้ง่ายดังนั้นหากพบปัญหาดังกล่าวควรจะเปลี่ยนจานเบรกใหม่จะปลอดภัยกว่านะคะกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ซื้อรถมือสองอย่าหลงเชื่อซื้อรถราคาถูกเกินจริงรถที่มีที่มาไม่ชัดเจนหรือกรณีรถประมูลขายทอดตลาดตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก่อนซื้อทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคะ่ะ